ไปถึงรัฐบาลส่วนกลางไม่ว่ารัฐบาลไหนมาคุณเซนพูดว่ายังไงก็ไม่เห็นเคยปริปากไม่เคยโต้ตอบเขาสักคำเดียวจะเถียงบอกว่ามันไม่ใช่ท่านฮุนเซนท่านสมเด็จมหาเดโชท่านได้รับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มากมายอย่างนั้นท่านก็อย่าถือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มากแล้วจะรุกรานลามปามาเอาดินไทยเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์มันไม่ใช่อย่าลามปามาอย่างนั้นที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนี้รัฐบาลไทยก่อไม่เห็นพูดกระทรวงต่างประเทศก่อไม่เห็นว่าประชาชนเราก็เมื่อฟังดังนั้นก็เข้าใจอย่างนั้นมิหนำซ้ำคุณเซนปลุกระดมประชาชนทั่วโลกของกัมพูชาแล้วบริจาคท่านเอ้ยบริจาคตัววิ่งมีตั้งแต่เป็นเงินยูโร10ยูโร100ยูโร1000ยูโร10000ยูโรส่งมาให้รัฐบาลฮุนเซนเพื่อจะทำการให้ผลักดันสนับสนุนให้ประชาชนกัมพูชาขึ้นมายึดแนวชายแดนทั้งหมดที่อเมริกาเป็นเงินดอลลาร์ท่านเอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนดอลลาร์เพราะคนเขมรคนกัมพูชาไปอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ผมเคยไปเจอรวยมากหลายคนก็ร่ำรวยไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านกาแฟไปเปิดร้านภัตตาคารไปทำหลายสิ่งหลายอย่างกิจการร้านค้าไปให้ห้างสรรพสินค้าไปขายซูเปอร์มาร์เก็ตไปทำอะไรต่างรวยเยอะแยะเลยบริจาคมาตะลุมบอลมาช่วยฮุนเซนครับฮุนเซนก็ปลุกระดมประชาชนภายในประเทศส่งประชาชนภายในประเทศสนับสนุนประชาชนภายในประเทศสร้างครอบสร้างครัวผลักดันมาอยู่ชิดชายแดนขึ้นมาล้ำชายแดนมาตั้งหมู่บ้านไอหมู่บ้านแต่เดิมเป็นของคนไทยทำไร่ทำภูทำปลูกมันสำปะหลังปรากฏไอทางราชการไทยกลายเป็นคนละทิศคนละทางกลับตาลปัดคนละมุมแทนที่จะให้อยู่เหมือนเดิมกลับไปไล่ประชาชนออกมาจากของเดิมเนื่องจากบัดนี้หมดภารกิจในการปราบคอมมิวนิสต์ครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่เคยส่งไปช่วยปราบคอมมิวนิสต์โดยการไปทำไร่ทำนาไปทำสวนเพื่อให้ป่ามันเตียนสุดท้ายตอนนี้กล่าวอ้างว่าบัดนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าครับเป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นป่าคือดูแต่มันตั้งชื่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะเรียกว่าป่าอะไรแล้วก็ผลักดันประชาชนคนไทยที่ทำมาหากินเหล่านั้นถอยร่นกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิมและประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีที่ทำกินระเหเร่ร่อนกระซับกระเซิงไปก็เข้าไปรับจ้างอยู่ในกรุงเทพบ้านแตกสาแหลกขาดแต่ในขณะเดียวกันฮุนเซนนโยบายคนละมุมเลยคนละทางกับรัฐบาลไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ท่านประชาชนก็เลยมาตั้งพรรคตั้งกลุ่มตั้งแนวร่วมตั้งอะไรต่างๆสมานสามัคคีกันเพื่อรักษาชาติด้วยเหตุที่คุณเซนว่าอย่างนั้นหลักฐานต่างๆก็ปรากฏอย่างที่เล่าให้ฟังและเห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างนั้นแล้วจะให้ประชาชนเชื่อได้อย่างไรว่าเป็นอย่างอื่นครับในขณะที่รัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ไทยก็ไม่ตอบไม่โต้ไม่อธิบายไม่พูดประชาชนอ่านแล้วก็เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันจะเสียดินแดนสลับมังก็เลยเกิดเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินไทยเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่นอกจากถูกขับถูกต้อนถูกไล่มาออกจากพื้นที่จากไร่จากนาจากสวนจากการทำมันสำปะหลังก็ตามหมดเกลี้ยงแล้วไม่พอประชาชนทวงคืนแผ่นดินแม่ต้องการเดินทัพเดินทางไปดูพื้นที่ว่าหลักเขตมันเป็นอย่างไรพื้นที่เข้ามายึดจริงหรือไม่แล้วเรากำลังเสียดินแดนจริงหรือไม่เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่เดินทางมีธงทิวปลิวสวัยมีป้ายโปสเตอร์ทวงคืนแผ่นดินแม่มีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถเขียนกันชัดเจนเดินเป็นขบวนเดินเป็นแนวเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยปรากฏเดินเข้าไปเจอกองทัพเจอทหารเจอตำรวจสกัดเส้นทางพากันแวะลงข้างทางไปหากินน้ำสุดท้ายพากันถูกจับตั้งข้อหาคือบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเอาลงไปท่านสังเกตดูท่านเห็นไหมครับว่านโยบาย2นโยบาย2รัฐบาลระหว่างรัฐบาลกัมพูชาโดยฮุนเซนกับรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะชื่ออะไรล่ะชื่อนายชวนหลีกภัยทักษิณชินวัตรชวลิตยงใจยุทธเรียงลงมาตั้งแต่นี้มานะครับจนกระทั่งมาถึงสมัครสุนทรเวชมาถึงสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็มาถึงอภิสิทธิ์ก็ตามครับทำไมนโยบายรัฐบาลไทยสืบต่อเนื่องกันมาจึงใกล้เคียงกันและคล้ายคลึงกันในเรื่องชายแดนครับไม่พูดไม่จาไม่อ้าปากเผยเลยแต่ในขณะที่ฮุนเซนมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่มีลักษณะรุกตลอดเวลา
บางคนพากันพูดบอกว่าไอ้ของเรามันต้องมีมารยาทครับของเรามันจะต้องพูดจาไพเราะครับการเมืองระหว่างประเทศของเราก็ต้องพูดจานิ่มนวลไพเราะคุณเซนมันเด็กบ้านนอกคุณเซนมันคนไม่ได้รับการศึกษาคุณเซนไม่ได้เรียนจบอะไรเลยออกซฟอร์ดก็ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยในเขมรก็ไม่ได้เรียนป.4 ในเขมรก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนคุณเซนมันเด็กบ้านนอกคุณเซนมันไม่ได้เรียนการศึกษานายกอย่างคุณเซนก็พูดจาแบบคุณเซนอย่างนี้แหละจะไปเอาความอะไรกับคุณเซนแต่ท่านที่เคารพปรากฏนโยบายแบบคุณเซนลีลาแบบคุณเซนกินแดนได้ตลอดเวลาชนะได้ตลอดเวลาอย่าดูถูกคุณเซนง่ายๆนะท่านนะคุณเซนนี่นะครับถ้าให้พูดให้คุยยาวเดี๋ยวจะยาวคุณเซนนี่อายุเท่ากันกับผมพอดีเลยเกิดปี95ปีมะโรงอายุเท่ากันแต่คุณเซนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งแต่อายุ23 24ปีท่านคุณเซนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไม่ได้จบอะไรไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีเมืองนอกเมืองนาหรอกแต่คุณเซนเรียนการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งเรียนทั้งปฏิบัติในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ20กว่าปีจนบัดนี้รวมเวลาแล้วร่วม30กว่าปีแล้วครับนี่คือการเป็นนายกรัฐมนตรีของฮุนเซนทั้งเรียนทั้งทำทั้งปฏิบัติในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนอย่างเรายังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปเรียนโรงเรียนนายกรัฐมนตรีเลยเพราะไม่มีโอกาสเดินเฉียดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปอวดดีนะพวกเรานะครับฮุนเซนไม่ธรรมดาเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีลาของฮุนเซนนโยบายของฮุนเซนกลยุทธ์ของฮุนเซนชั้นเชิงของฮุนเซนกินแดนตลอดแนวพูดทั้งหมดไม่ได้ชมชื่นชอบฮุนเซนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้าง